มาทำอะไรคะเนี่ยมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้เคขอเคลอร์มิจูนี่น่ารักปะเค้กเหรอหนูสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวีระยาจางนั่นเองค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะน้องวีขอบคุณค่ะโอ้ยมาเซอร์ไพรส์กันด้วยอ่ะมองวนรู้สึกไงบ้างคะโอ้ยตกใจมากค่ะแบบคือเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะแบบไม่น่าเชื่อว่าวีจะทุ่มเทเพื่อพี่ขนาดนี้สุดยอดมากสุดยอดเลยอ่ะแบบ so proud of you thanks you thanks you ก็จริงๆเนี่ยไม่ได้กะจะมานานอ่ะค่ะแต่นะคะไม่ได้กะจะมานานนะคะคือเมื่อกี้วีมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านก็แบบก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเพราะว่ามันเตรียมกับน้องนี่มาแล้วมันก็แบบเหมือนน้องนี่ก็มีความแบบว่าเหมือนจะแบบทำเป็นแบบไม่บอกอะไรเงี้ยแต่ก็บอกใบหลายอย่างมากจนแบบว่ามันรู้อ่ะก็เลยโอเคก็ทำเป็นแบบตามๆน้ำน้องไปอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีก็คือก็ดีใจนะที่มันมาจริงดีใจมากที่มันมาก็ชีวิตมันมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนจริงๆอ่ะไม่ก็แบบว่าคือคนแต่ละคนก็มีสไตล์การแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือการให้ความสำคัญแบบนี้เรื่องที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะบางคนก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าวันเกิดเป็นวันที่สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้นะอุ้ยเสียงแฮปแต่ก็เขาก็แบบไปทรีตเราในด้านอื่นๆในการแบบเป็นเพื่อนที่ดีในพาร์ทอื่นๆมากกว่าส่วนไอวีก็มันก็เป็นน้องที่น่ารักอะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่า มันก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกมันหานะมันก็ก็คือกับไอวีมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วอะมันก็มันเหมือนมันรู้กันอยู่อะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยกันทั้งคู่อะ ก็มันเป็นน้องที่น่ารักค่ะมันเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็จริงๆก็ภูมิใจกับมันมากตั้งแต่เข้าวงมาอุ้ยซึ้งหวังว่าข้อความนี้จะต้องไปถึง AV แน่ๆก็ AV ถ้าเองดูอยู่นะก็พี่อาจจะไม่เคยกล้องเลยนะกล้องอยู่ฝั่งนี้ปะหรือฝั่งนี้อ๋อฝั่งนู้นโอเค AV ถ้าเองดูอยู่นะพี่อาจจะไม่เคยแบบว่าพี่อาจจะด่าเองบ่อยพี่อาจจะบ่นเองบ่อยแล้วก็พี่อาจจะไม่เคยพูดอะไรดีๆมากแต่ว่าพี่ว่าเองก็รู้อยู่แล้วอะว่าแบบอยากให้เองอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็ขอบคุณมากกับหลายๆอย่างที่แบบถึงภายนอกเองจะดูมีหลายบุคลิกก็ตามก็เข้าใจได้คนเรามันบางทีก็บอยบางทีก็หวานแบ๊วแมนอะไรมาหมดเซ็กซี่มาหมดทุกแบบก็เข้าใจได้ก็แต่ว่าเองก็ยังคงเป็นคนที่ caring เสมอมา caring ตั้งแต่แรกก็คือเป็นคนที่ดูแลแบบว่าไม่ใช่ดูแลใครเทปแบบเป็นคนเป็นห่วงบรรยายแล้วก็คิดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เองคีปสิ่งนี้ต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ารักเกี่ยวกับเองแล้วก็นั่นแหละอย่าไปกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เชื่อมั่นเข้าไว้ในตัวเองนี่เหมือนมาอวยพรวันเกิดมันไม่เป็นไรก็ถือซะว่าถ้ามันได้ฟังนะคะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดกับมัน ก็ตัวจริงก็ตัวจริงมันจะพูดมันก็ตลกอยู่ไม่อะค่ะ ก็แหละก็หวังว่ามันไม่ใช่มันหวังว่าเองจะแบบว่ามีความสุขมีความสุขแบบได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ทำอะไรที่อยากทำถึงแม้ว่าในเส้นทางที่เราอยู่ตอนนี้มันอาจจะมีกฎระเบียบหรือว่ามีอิสระไม่มากนักแต่ว่าข้าก็เห็นว่าข้าก็เห็นว่าเองก็มีคนรักเองมากมายแล้วก็คนที่
เองก็น่าจะรักเขามากๆด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งเมมเบอร์ทั้งแฟนคลับทุกๆคนเลยก็อยากให้เองมีความสุขเหมือนที่เองก็เป็นพลังงานดีๆนะที่ทำให้พี่มีความสุขในวันที่แบบรู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเงี้ยก็มีเองอยู่นะก็เหมือนที่เองก็ you got me bro you got me yeah จบแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วคือโอเคจะพูดรวมๆก่อนที่จะไปโอ้ยขอสวยกันนะก็ขอบคุณเห็นไหมมองกล้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะสำหรับอวยพรอะไรนะสำหรับคำอวยพรที่อวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในวันนี้นะคะก็คือสารภาพตรงๆว่ายังไม่นั่งยังไม่ได้ไปไล่นั่งดูทุกอันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนั่งไล่นั่งดูทุกอันในวันพรุ่งนี้ให้ครบแน่นอนแล้วก็นั่นแหละค่ะเนี่ยก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้มันมาพร้อมกับแบบความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างซึ่งรู้สึกว่ามันกำลังไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเนเชื่อเสมอแหละมันมีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีในไม่ดีแล้วก็ไม่ดีในดีแต่ว่าสุดท้ายมันคือดีค่ะทุกคนดังนั้นอยากให้ทุกคนคิดซะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดีเสมอนะคะก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทุก all the wishes ที่ให้เน่ก็ขอให้มันแบบ turn it back to you all นะคะมีความสุขดูแลสุขภาพแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราวางเอาไว้แล้วก็รักษาสุขภาพนี่สำคัญมากกินของดีๆกำลังกายรักตัวเองให้มากๆเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเข้าใจไหมนี่เนี่ยแบบรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพรู้สึกโตขึ้นนะแบบว่าฉันจะอยู่ไปนานๆแล้วฉันจะไม่แบบฉันจะไม่ทำลายร่างกายฉันแล้วเพราะว่าในวันนึงก็อยากแอบคิดเหมือนกันนะอยู่ดีก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอยู่ไปได้อีก100ปีโลกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะทุกคน See how amazing คือมันสามารถนะถ้าเราแบบรักตัวเองในวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนฉันดูเหมือนมาทำแคมเปญอะไรบางอย่าง ขอบคุณมากมากมากนะจ๊ะเลิฟๆหลังๆก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้สิก็อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นดีๆก็คือไม่ได้พูดให้อิจฉานะคะนี่ก็เลือกมองในสิ่งที่ดีๆของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเหมือนกันมันก็มีช่วงที่เลวร้ายมากๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากจะมองผ่านมันไปว่าแบบมันเป็นทางผ่านที่ทำให้เรารู้สึกว่าfeeling แบบ grateful แค่ไหนที่เราแบบพอมันเจอเรื่องดีๆหลังจากที่เจอเรื่องหลายๆมารู้สึกแบบโอเค got back from the hell นั่นแหละค่ะขอบคุณมาก happy 20ค่ะก็ happy birthday ทุกคนในวันนี้ด้วย happy birthday จิ๊บและเจนิสด้วยเผื่อว่าคลิปนี้จะไปถึงจิ๊บและเจนิสสาธุฝากทุกคนแท็กให้มันไปถึงนะคะก็เดี๋ยวก็ส่งไปหลังไมค์สองคนนั้นแหละก็มีความสุขมากๆนะทั้งสองคนก็ทั้งสองคนเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราสามคนมีอะไรคล้ายกันเหมือนกันหรือคิดไปเองก็ไม่รู้อาจจะเป็นระบบแบบไซโคตัวเองว่าเราแบบเกิดวันเดียวกันและชื่อจอจานเหมือนกันก็เลยแบบมีความอะไรเหมือนกันแต่เราว่าเราสามคนเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูแบบข้างนอกดูแข็งแกร่งแต่ว่าข้างในแล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อ่อนแอเหมือนกันแหละดังนั้นก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าช่วยได้ที่อยากได้คนรับฟังหรือว่าคนช่วยร่วมแบบลุม ไม่ได้ทำไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะทั้งสองคะทำไมก็นั่นแหละพวกเองก็มีอะไรก็นั่นแหละเรามันแก๊ง J double J triple J double J อะไร triple J เฮ้ยไม่ไหมคะไปแล้วนะทุกคนขอบคุณมาก
เอ้ยน่ากลัวพี่จูเน่ไม่เอาวันนี้นะในบางอย่างสวยมันน่ากลัวสมมติว่ามิริยาเป็นสายฝออะยังไงขอให้มันไม่สวยอ่ะขอให้พี่จูเน่ทำฟาสติ้งได้อย่างมีคุณภาพขอให้พี่จูเน่ก็อย่าเอาเค้กมาให้ฉันสิให้พี่จูเน่ผอมๆไม่ใช่ผอมๆสิแบบว่าได้หุ่นที่ต้องการแล้วก็ขอให้พี่จูงานการงานการงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็ขอให้พี่จูเน่ได้เรียนอย่างแบบว่ามีความสุขเออแล้วก็ขอให้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เราจะมาทำการอวยพรพี่จูเน่กันฮะขอให้พี่จูเน่นะสุขภาพแข็งแรงแบบว่าทำฟาสติ้งได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีบางวันที่เอ้ยพี่ชิดเดย์อะไรงี้ให้เขาได้มีความสุขบ้างอะไรงี้ก็ขอให้พี่จูเน่หุ่นดีแบบที่พี่จูเน่ต้องการแล้วก็ขอให้พี่จูเน่พูดว่าอะไรบ้างนะขอให้พี่จูเน่หน้าใสแบบว่าแบบผิวแบบฉ่ำน้ำแต่งหน้าติดทนเนอะแล้วก็ขอให้อะไรอีกวะเมื่อกี้พูดอะไรบ้างนะขอให้คิดใหม่เวลาจะหมดแล้วมันต้อง5คลิปแป๊บนึงขอให้พี่จูเน่งานเข้าเยอะๆได้งานแสดงเยอะๆตามที่พี่จูเน่ชอบขอให้พี่จูเน่อุ๊ยพี่เป้เป็นฉันนะขอให้สวัสดีค่ะก็จะมาบอกว่าขอบคุณน้องวีด้วยความยินดีค่ะแล้วก็ขอให้มั่งมีสีสุขนะคะสุขกายสบายใจอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานนะคะต่อไปนานไปแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาอวยพรอุ้ยปากหลุดขอบคุณที่มาอวยพรใน IG และทุกที่เลยจะตามไปดูให้หมดเลยขอบคุณมากนะคะแล้วก็นั่นเลยค่ะเติบๆช่วยทำแผลใจเป็นเพื่อนฉันเติบๆขอบคุณแคทบ๊ายบาย Happy 20 Happy 18